สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสัญญาณดีธุรกิจตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์สูงกว่าเลิกกิจการเฉียด10เท่าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มจากทศพลทางสุบุตรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการแถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกลมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์เฉพาะเดือนเดียวนะครับเฉพาะเดือนเดียวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับมีธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์ปี2566มีผู้ประกอบการธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศจํานวนทั้งหมด8,537ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น1 9 1 3 9 7 8 0บาล้าน7 0 0 0บาทประเภทของธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน715รายคิดเป็น8%รอลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน619รายหรือว่าคิดเป็น7%แล้วก็อันดับ3คือธุรกิจ ัตคารร้านอาหารจำนวน409รายคิดเป็น5%ตามลำดับธุรกิจจัดตั้งใหม่จะแบ่งตามช่วงทุนนะครับโดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุดเนี่ยคือช่วงทุนไม่เกิน1ล้านบาทมีจำนวนทั้งหมด5,879รายหรือว่าคิดเป็น1 6 8 8 7รองลงมาคือช่วงทุนมากกว่า1ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาท มีจำนวน2,564รายคิดเป็นร้อยละ30.03นะครับลำดับถัดไปก็คือช่วงทุนตั้งแต่5ล้านบาทจนถึง100ล้านบาทมีทั้งหมด86รายด 86, 000, า้วยกันหรือคิดเป็นร้อยละ1.01 01, และสุดท้ายครับช่วงทุนมากกว่า100ล้านบาทขึ้นไปมีอยู่8รายคิดเป็นร้อยละ0.09ตามลำดับนะครับส่วนจำนวนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการไปเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งหมด800 69รายโดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการจำนวนทั้งสิ้น2939บาล้าน4แสนหหมื่นบาทประเภทธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการสูงสุด3อันดับแรกนะครับเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปมีอยู่89รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละส0รองลงมาก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีอยู่45รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5 แล้วก็ธุรกิจขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไปจำนวน25รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ3ตามลำดับธุรกิจเลิกประกอบกิจการถ้าเกิดว่าแบ่งตามช่วงทุนเนี่ยนะครับช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศมากที่สุดคือไม่เกิน1ล้านบาทมีจำนวน639รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ73.53 รอลงมาเป็นช่วงทุนระหว่าง1ล้านบาทจนถึง5ล้านบาทนะครับมีอยู่ทั้งหมด188รายคิดเป็นร้อยละ21.64ดนะครับลำดับถัดมาครับคือช่วงทุนระหว่าง5ล้านถึง100ล้านบาทมีอยู่38รายด้วยกันคิดเป็นร้อยละ4.37และก็ช่วงทุนมากกว่า100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีอยู่4รายนะครับคิดเป็นร้อยละ0.46ตามลําดับสําหรับธุรกิจดําเนินกิจการอยู่ทั้งสิน้นจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ กิจการทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด8,057,964รายมูลค่าการลงทุนคือ21ล้านบาทจำแนกเป็น5คุ้นส่วนจำกัดหรือ5คุ้นส่วนสามันนิติบ,บุคคลจำนวน2,1,123รายหรือว่าคิดเป็น123.44บริษัทจำกัดจำนวน6,055,457รายหรือว่าคิดเป็น176.40และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน1,384รายหรือคิดเป็นร้อยละ0.16ตามลำดับธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุนเนี่ยนะครับธุรกิจส่วนใหญ่จะมีช่วงทุนไม่เกิน1ล้านบาทนะครับมีอยู่ทั้งหมด5,3689รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ58.71รวมมูลค่าทุน4,4 0 0 0ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ2.10นะครับ รอลรามาก็คือช่วงทุนระหว่าง1ล้านจนถึง5ล้านบาทมีอยู่ทั้งหมด2 6 3 3 3 5รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ30.34รวมมูลค่าทุน8 9 0 0 0ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.21ช่วงถัดมาคือช่วงทุนระหว่าง5ล้านถึง100ล้านบาทนะครับมีจำนวนทั้งหมด76,479รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ8.91รวมมูลค่าทุน 2.1ล้าน1 0 0แสนล้านบาทคิดเป็นร้9ยลและก็ช่วงทุนมากกว่า100ล้านบาทมีอยู่ทั้งหมด17,461รายด้วยกันหรือคิดเป็นร้อยละรวมมูลค่าทุนคือ1 7 6 6 0 0 0ล้าน6แสล้านบาทคิดเป็นร8 3 7 3ะามลําตามลำดับนะครับการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าวเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับ มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น61รายด้วยกันแบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ15รายหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ46รายมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น21,627ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ322นะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วคือเดือนมกราคม2566 และเพิ่มขึ้น274หรือว่าร้อยละ274เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือกุมภาพันธ์2565การลงทุนนักลงทุนต่างชาติโดยสัญชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดคือสิงคโปร์นะครับสำหรับประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ แล้วก็สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า New S Curve โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั่นแหละครับ